The Chosen One จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กธรรมดากลายเป็นพระเจ้า6ตอน240นาทีคุณควรจะเสียเวลาดูซีรีส์เรื่องนี้ไหมครับไปฟังกันครับก่อนอื่นเลยนี่คือรายการดูต่อไหมครับเป็นรายการที่ผมจะหยิบซีรีส์หรือหนังที่แม่งมีความยาวเยอะๆหลายๆตอนเนี่ยมาดูสักตอน2ตอนแรกครับว่าเฮ้ยไอหนังเรื่องนี้เนี่ยเราควรค่าที่จะเสียเวลาไปกับมันไหมหรือเขี่ยแม่งทิ้งลงถังขยะไปเออก็สำหรับวันนี้ครับผมหยิบซีรีส์ใหม่แกะกล่องที่เพิ่งเข้า Netflix วันนี้เลยก็คือ The Chosen One ครับซึ่งผมก็ดูจบไปแล้ว2ตอนแล้วก็อยากที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ครับว่าเฮ้ยเราควรจะเสียเวลาดูซีรีส์เรื่องนี้ดีไหม The Chosen One ครับเป็นซีรีส์ Netflix ใหม่ความยาว6ตอนที่เอาเรื่องราวของเด็กอายุ12ขวบที่เพิ่งจะรู้ตัวครับว่าเขาเนี่ยมีพลังวิเศษเหมือนกับพระเยซูแล้วไอ้ตัวเด็กคนนี้เนี่ยแม่งจะต้องเผชิญหน้ากับพลังนี้แล้วก็ใช้มันครับเพื่อจะช่วยเหลือมนุษยชาติแล้วก็เปลี่ยนโลกใบนี้ไปพร้อมกันเออซึ่ง The Chosen One เนี่ยผมได้ดูไอ้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยในภาคภาษาไทยครับซึ่งมันก็ดีเยอะซะมากๆเลยเพราะไอ้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแม่งค่อนข้างที่จะแบบสโลว์เบิร์นพอตัวเลยหนังแม่งดำเนินเรื่องไปอย่างแบบเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบช้าๆเนิบๆแม่งไม่ได้เป็นแบบหนังแอคชั่นแบบโอ้โหตุ้มต้ามคนแม่งอาจจะนึกว่าไอ้เหี้ยหนังแบบโอ้ซูเปอร์ฮีโร่พิเศษหนังมันจะแบบจะต้องมันโดดติ๋งอะไรแบบนั้นไม่ใช่ครับหนังแม่งแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออซึ่งมันก็ดีครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งเป็นแนวแบบไอ้เหี้ยกูดูไปแล้วก็แบบไอ้เหี้ยถ่ายโทรศัพท์กูไปด้วยอ่ะเออนึกภาพออกวะก็หลังจากที่ผมดูจบไปแล้ว2ตอนก็ผมได้รู้สึกถึงความดาร์กของมันอยู่นะเออด้วยความที่อย่างที่ผมบอกแม่งไม่ใช่หนังที่แบบเฮฮาปาจิงโกะหนังแม่งแบบเนิบๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวหนังเนี่ยเลือกที่แบบเล่าเรื่องอดีตสลับกับแบบเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็แบบใช้แบบลูกเล่นในการพรีเซนต์ให้เราดูครับก็คือถ้าทุกคนได้ดูไอซีรีส์เรื่องนี้ในโทรทัศน์ใช่ไหมครับแม่งจะมีแบบช่วงที่แบบหนังแม่งแบบเออภาพแม่งแคบๆกับภาพแม่งเต็มจอซึ่งถ้าไอภาพที่แบบเป็นแคบๆเนี่ยแม่งจะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันครับส่วนถ้าเป็นภาพแบบเต็มจอเราดูเต็มจอเลยอ๋ออันนี้เต็มจอแม่งคือเหตุการณ์ในอดีตซึ่งถ้าถามผมว่าแม่งจำเป็นไหมหรือแบบผมชอบไหมไอแทคติกอะไรแบบเนี้ยผมว่าแม่งเฉยๆนะคือแม่งไม่จำเป็นไงที่แบบที่จะต้องทำแบบเนี้ยให้เรารู้ถึงความแตกต่างคือมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรถึงขนาดที่แบบเออเราแยกไม่ออกเว้ยว่านี่คืออดีตอันนี้คือปัจจุบันเอออะไรแบบนี้ก็ความรู้สึกระหว่างที่ผมดูไอเดอะโชเซนวันเลยเนี่ยเนื่องด้วยตัวหนังเนี่ยแม่งชูมาด้วยแบบการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับไอเด็กที่แม่งมีพลังวิเศษเว้ยและไอตัวหนังเนี่ยแม่งก็ดันไปใส่เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็ความเชื่อปะปนเข้ามากับไอตัวประเด็นเด็กที่มีพลังวิเศษอะไรแบบนี้ด้วยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้เนี่ยแม่งมีพลังจริงเปล่าวะหรือแม่งมโนไปเองแบบความเชื่อศาสนาแบบเนี้ยหรือมันเป็นแค่แบบเรื่องบังเอิญเป็นปาฏิหาริย์แบบฟุกๆที่แบบแม่งแค่บังเอิญเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองเออหรือถ้าเด็กคนนี้เนี่ยแม่งมีพลังขึ้นมาจริงๆเนี่ยไอพลังของเด็กคนนี้แม่งคือพลังอะไรกันแน่วะเออกูดูแล้วแบบกูก็ยังแบบไม่ได้รู้สึกถึงพลังวิเศษอะไรขนาดนั้นเว้ยแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันสามารถทำให้ผมรู้สึกแบบอึดอัดไปกับมันได้แล้วก็เข้าใจไอตัวความรู้สึกของไอเด็กคนนี้เว้ยที่เราจะรู้สึกไปพร้อมๆกับไอตัวเด็กคนนี้เลยที่แม่งก็พยายามที่จะค้นหาคำตอบอยู่กันครับว่าเฮ้ยตัวกูแม่งเกิดที่อะไรกับตัวกูวะเออแต่ถึงกระนั้นครับผมก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยแม่งค่อนข้างจะแบบเออเอื่อยเฉยไปนิดนึงสำหรับผมคือยิ่งช่วงไหนที่แบบเป็นช่วงที่ไอตัวเด็กแก๊งเด็กอ่ะคือมันจะมีแก๊งเด็กในเรื่องซึ่งก็แม่งก็มีอยู่แก๊งเดียวอ่ะไอ้เหี้ยคือถ้ามึงไม่รู้มึงก็ไม่รู้กูจะพูดไงแหละเพราะในเรื่องแม่งมีอยู่แก๊งเดียวก็คือเป็นแก๊งของไอ้เด็กที่มีพลังวิเศษนี่แหละแล้วก็ไอ้เด็กไอ้แก๊งเด็กพวกเนี้ยแม่งก็จะไปแบบประจนภัยอะไรไปเรื่อยเปื่อยซึ่งมันทำให้ผมนึกถึงซีรีส์เรื่องนึงครับก็คือ Stranger Thingsคือมันจะมีไอ้แก๊งเด็กเนิร์ดเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบไปประจนภัยเฮฮาสนุกสนานก็อาจจะมีอีกอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือไอ้ตัวเด็กที่มีพลังวิเศษเนี่ยแม่งก็จะเหมือนไอ้ตัว11ใน Stranger Things ที่แบบแม่งก็มีพลังวิเศษเหมือนกันเออแตกต่างกันตรงที่ไอ้ The Chosen One เนี่ยผมว่ามันจะเล่าเรื่องออกดาร์กมากกว่าเยอะเออไอ้ Stranger Things ไม่ออกแบบไซไฟเฮฮาแอคชั่นมันเลยไอ้เช่น The Chosen Things เนี่ยไอ้เช่น The Chosen One เนี่ยแม่งแบบโอ้โหค่อนข้างดาร์กนิดนึงแล้วคือตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนแบบจะเล่าเรื่องให้แบบมันดูมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาสำหรับผมนะแต่แบบแม่งก็เหมือนเดิมอ่ะไอ้เหี้ยด้วยความที่แบบไอ้เหี้ยเรารู้อยู่แล้วเว้ยเด็กคนนี้เนี่ยแม่งก็แบบแม่งเป็นเด็กพิเศษอ่ะมึงแม่งมีพลังพิเศษแบบเนี้ยซึ่งมันก็แค่นั้นครับไอ้ตัวหนังเนี่ยแม่งก็แบบกำลังเล่าเรื่องไอ้เหตุการณ์ที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วก็คือ
หนังแม่งก็แบบพยายามจะพิสูจน์ให้เราดูว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้เนี่ยแม่งสามารถทำปฏิหาริย์อะไรได้อีกก็คือเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเข้าใจปะแล้วยังไงต่อไอเราที่เป็นคนดูก็ได้แต่แบบรอให้ตัวหนังเนี่ยมันได้เล่าเรื่องถึงแบบไอตัวเด็กเนี่ยได้โชว์พลังแล้วแบบอ๋อมึงสามารถทำอย่างงู้นอย่างนี้ได้นะมึงมีพลังวิเศษอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งกูรู้อยู่แล้วไอ้เหี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาเปลี่ยนไอซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นหนัง2ชั่วโมงไปเลยแบบหนังยาวๆไปเลยแม่งไม่ต้องแบบมาซอยเป็น6ตอนให้เราดูแบบเนี้ยมันอาจจะเวิร์กกว่าเว้ยนี่ดีนะแม้ว่าแม่งแบบแม่งมีภาคไทยอ่ะคือถ้าแบบแม่งไม่มีภาคไทยแล้วแบบกูต้องมานั่งอ่านซับคือผมอาจจะเทไอเรื่องนี้ไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้เว้ยจริงๆนะผมเห็นหลายๆคนออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่า 2-3 ตอนแรกจะดูเนื่อยๆเอื่อยๆแล้วแบบตอนต่อๆไปแบบแม่งจะดูตึงขึ้นอะไรแบบเนี้ยคำถามแรกที่แม่งเข้ามาในหัวผมก่อนเลยก็คือกูจะผ่าน3ตอนแรกไปให้ได้ยังไงก่อนไอ้เหี้ยไม่ต้องรอให้กูตึงหลายท้ายเรื่องเลยไอ้เหี้ย3ตอนแรกกูแทบจะหลับเลยไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นครับสำหรับ The Chosen One ผมให้ไม่ดูต่อครับโอ้โหคือเอาจริงๆหนังมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับทุกคนคือมันดูได้แล้วแต่แค่แบบมันไม่ถูกจริตกับผมไอ้เหี้ยยิ่งถ้าเป็นใครที่แบบถ้ายิ่งถ้าเป็นคนที่แบบไม่สามารถที่จะแบบทนอะไรได้นานๆหรือแบบทนการเล่าเรื่องที่แบบเครื่องติดช้าแบบต้องเล่าไปเรื่อยๆก่อนถึงจะแบบพีคอะไรแบบเนี้ยซึ่งไม่รู้หนังเรื่องนี้แม่งจะพีคหรือเปล่าเพราะกูดูไม่ถึงด้วยอะไรเนี้ยเข้าใจว่าผมไม่แนะนำเลยเว้ยคือคุณข้ามไปเลยถ้าคุณเป็นคนแบบที่ผมบอกนะแล้วยิ่งหลังจากที่ผมดูจบไปแล้ว2ตอนเนี่ยหนังแม่งก็ไม่ได้แบบมีอะไรแบบน่าสนใจมากขนาดนั้นเว้ยจริงถึงแม่งอาจจะสนุกขึ้นมาจริงตอนท้ายๆอย่างที่ไอ้บางคนแม่งบอกในโซเชียลว่าตอนท้ายแม่งตึงเนี่ยแต่คือมึงต้องอย่าลืมว่าไอ้ซีรีส์เรื่อง The Chosen One เนี่ยแม่งก็มีแค่6ตอนเว้ยแล้วแบบมึงจะมาสนุกตอน3 4 5ตอนสุดท้ายงี้เหรอไอ้เหี้ยก็คือมึงก็เล่นไปจนเกือบจะจบซีรีส์แล้วไอ้เหี้ยถ้างั้นไอ้เหี้ยกว่ามึงจะสนุกอ่ะตลอดการดูครับผมรู้สึกว่ามึงจะเอายังอ่ะไอ้เหี้ยความสนุกอ่ะกูรออยู่มึงจะเอาหรือยังสรุปครับใครชอบหนังสโลว์เบิร์นเนิบๆดูได้เรื่อยๆไม่ได้ต้องการความหวือหวาฉากแอคชั่นอะไรผมแนะนำให้คุณดูครับคือมันอาจจะสนุกขึ้นมาจริงๆก็ได้แล้วก็อย่างนึงผมลืมคืองานภาพของไอ้ The Chosen One เนี่ยผมว่าเฮ้ยมันดูดีมากมันสวยมากคือผมต้องชมว่างานภาพของ The Chosen One เนี่ยแม่งแบบผมแยกไม่ได้ออกเลยด้วยบางฉากแม่งแบบเป็น CG หรือเป็นสถานที่จริงๆอ่ะคือผมดูออกเว้ยว่าบางฉากแม่งไปสถานที่จริงๆแล้วก็ถ่ายแต่ผมคิดว่าคงไม่ทั้งหมดแหละเขาคงใช้ CG บ้างคือผมแยกไม่ออกเลยว่าอันไหน CG อันไหนสถานที่จริงๆก็ไปดูกันได้ครับสำหรับเรื่อง The Chosen One แต่ผมไม่รับรู้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยตอนหลังๆมันจะสนุกตามที่เราโซเชียลเขาพูดกันหรือเปล่าหรือแบบตามที่แบบคุณอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยหนังสโลเบิร์นเอาอะไรมากมันก็ต้องแรกๆก็ต้องงี้แหละเล่าเรื่องไปเรื่อยแล้วตอนหลังมึงก็ไปพีคเองอันนี้ก็แล้วแต่คุณอาจจะชอบหรือคุณอาจจะเสียเวลาไปฟรีๆเลยก็ได้อะไรแบบนี้ก็ใครคิดเห็นยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าคุณชอบไอ้เดอะโชเซนวันหรือเปล่านะก็ก่อนไปผมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบันบดด้วยนะครับแล้วก็ก่อนไปอย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ TikTok ดูบันบดกันด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการเมืองนะอาจจะมีเกี่ยวกับหนังมากนิดหน่อยเฮียแต่แบบไม่ค่อยมีคนดูส่วนใหญ่คนก็จะแบบสนใจแต่แบบการเมืองก็วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ